จุกกุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมพบกับรายการใหม่ครับเทปแรกของรายการจุกกุยควิสครับผมซึ่งเป็นรายการบันเทิงฮะอาจจะหาสาระอะไรไม่ได้บ้างฮะก็ได้ไอเดียมาจากน้ำหมีแพนด้าฮะพอดีว่าคุยกันใน Facebook แล้วน้ำหมีแกแชร์ควิสเด็กดีมาก็วันนี้ก็เลยเอามาแบบว่าเล่นควิสให้ดูกันขำๆดีกว่าก็ไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะครับครับวันนี้เราเป็นควิสทายชื่อเกมจากภาพโดย90 Gamer 9ครับผมคุณเป็นเกมเมอร์มากแค่ใส คุณเป็นเกมเมอร์มากแค่ใสครับผมฮะเราก็มาเจอกับควิสแรกกันเลยเราจะแต่ละคำถามแต่ละข้อจะมีเวลา15วินาทีควิสเด็กดีนี้จะแชร์ผลลัพธ์ทาง Facebook ฮะเราสามารถแบบอวดเพื่อนได้มาเริ่มกันรูปแรกฮะภาพนี้คือเกมอะไรมีช้อยคือ Counter Strike Zero Counter Strike แล้วก็ Point Blank ซึ่งถ้าเรากดซูมดูรูปขยายนะครับเราก็จะเห็นว่าด้านล่างซ้ายฮะเขาจะเขียนว่า Join the Counter Terrorist Force นะฮะเกมนี้เนี่ย Point Blank ตัดไปเลยเพราะมีคำว่า Counter ไม่รู้อ่ะผมจะหาว่าผมมั่วก็ได้แล้วภาพเกมนี้มาดูใหม่อยู่ฮะก็ตัด Counter Strike Counter Strike Zero ออกก็เลยเหลือแค่ Counter Strike อันเดียวอันนี้ตอบ Counter Strike ไปถัดมาครับข้อที่2ภาพนี้คือเกมอะไร Left 4 Dead 2 Dead or Alive หรือ Dead by Daylight เราซูมดูรูปขยายนะครับจากรูปเราจะเห็นว่ามีตัวละครใส่เสื้อหมายเลข14อยู่1ตัวแล้วก็ไม่มีพลังชีวิตอะไรเลยนะฮะมองไม่เห็นพลังชีวิตอะไรเลยมีโลโก้เล็กล่างอยู่4อันซึ่งอาจจะเป็น Left 4 Dead ได้แล้วแต่ว่า Dead or Alive นี่ตัดออกเพราะ Dead or Alive เป็นเกมต่อสู้เป็นเกมต่อสู้ของXbox Play 2อะไรอย่างงี้ก็เหลือแค่ Left 4 Dead กับ Dead by Daylight ผมตัด Left 4 Dead ออกเพราะว่ามันควรจะมีชื่อตัวละคร4ตัวแล้วก็ Life พลังชีวิตของทั้ง4ตัวเพราะฉะนั้นตอบ Dead by Daylight ครับต่อมาฮะรูปที่3ภาพนี้คือเกมอะไรมี Payday 1 Payday 2 Left 4 Dead 2ซึ่งถ้าเรามาดูภาพขยายนะฮะเราก็จะเห็นว่าเหมือนจะมีLife อยู่4อันซึ่งอาจจะเป็น Left 4 Dead ได้แต่ว่าเนี่ยฮะมันจะไม่มีชื่อตัวละครที่เราคุ้นเคยฮะของ Left 4 Dead มันจะมีแบบถ้าเป็น Left 4 Dead มันจะเป็นเงาๆมันแบบเป็นเงาล่าซอมบี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เป Day 1ก็เป Day 2แหละตัด Left 4 Dead ออกซึ่งยอมรับนะฮะว่าชอยเขาง่ายไปเลยทำให้ทายถูกได้ง่ายก็เป็นเป Day 2ครับเพราะว่ากราฟิกดูยังใหม่อยู่ต่อมาครับภาพที่4มีชอยให้เลือก Left 4 Dead 2 Dead or Alive Dead by Daylight ซึ่งเราตัด Dead by Daylight ออกเลยเพราะว่าถ้าเราซูมรูปดูกดรูปขยายดูเห็นไหมฮะจะมีตัวละคร4ตัวละครแล้วก็มีไลฟ์อยู่ซึ่งมีรูปซึ่งเนี้ยตอบตรงๆเลยว่าเป็น Left 4 Dead เป็น Left 4 Dead ซึ่งมันไม่ใช่ Dead or Alive แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ Dead by Daylight เพราะตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นตอบ Left 4 Dead ครับข้อนี้ต่อมาครับภาคข้อที่5ภาพนี้คือเกมอะไรมี Dark Souls 3 For Honor Batmanซึ่งพอเรากดดูรูปครับตัดแบทแมนออกไปเลยครับผมแล้วก็ Dark Souls 3จะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ครับไม่มีชุดอันนี้เขาเรียกอัศวินเทมพลาอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็ไปในแนวนั้นซึ่งอัศวินเทมพลาเนี่ยสู้แบบ
ในสมัยโบราณนะครับซึ่งจะไปเข้ากับ For Honor มากกว่าก็เลยตอบ For Honor เพราะว่าตัดช้อยที่เหลือทิ้งไปต่อมาครับข้อ6ภาพนี้เกมอะไร GTA 4 Just Cause 2 Just Cause 3ฮะเรามาดูรูปขยายซึ่งดูเลยได้เลยว่ามันมีธงประเทศอะไรที่ไม่ใช่อเมริกาอยู่อ่ะเพราะว่า GTA 5เนี่ยGTA 4เนี่ยอยู่ในแมปหรือในแอเรียที่เป็นอเมริกาที่สมมุติว่าเป็นเหมือนอเมริกาซึ่งไม่ใช่ต่างประเทศแน่ๆเพราะฉะนั้นจัดตัด GTA ออกก็เลยจะเหลือ Just Cause 2กับ3ครับผมนอกจากดูจากประเทศแล้วเนี่ยเราจะดูจากตัวละครด้วยเพราะว่า GTA จะไม่มีแบบนี้ GTA จะมีแผนที่ขึ้นเหมือนแบบเรดาร์ขึ้นมาด้วยซึ่งในเกมนี้เราไม่เห็นนะครับอันนี้ถ้าไม่ Just Cause 2กับ3แต่ด้วยกราฟิกที่ใหม่ก็ตอบ Just Cause 3ภาคใหม่สุดนะครับผมต่อมารูปที่7ภาพนี้คือเกมอะไรมี Choice Star Wars Battlefront EA Star Wars Battlefront 1 Battlefront 2ซึ่งสรุปเลยว่าเกมนี้ชื่อ Star Wars Battlefront ครับผมคือยังไงอ่ะคือมันเป็นเกมเก่ามันเป็นเกมเก่าอ่ะ Battlefront 1กับ Battlefront 2ครับมันเป็นเกมเก่าซึ่งอันเนี้ยเพิ่งออกมาไม่นานเป็นฉากของมันจะมีอะไรฮะตัว Snow Walker ของ Star Wars ครับที่เป็นยานสูงๆเป็นขาเดินสี่ขาครับ Snow Walker ซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบเหมือนสู้กันออนไลน์ค่าย EA เป็นคนทำเพราะฉะนั้นตอบ Star Wars Battlefront EA ครับผมฮะต่อมาภาพที่8 Battlefield Hardline Battlefield 3 Battlefield 4ซึ่งแน่นอนล่ะเกมนี้ Battlefield แน่นอนฮะแต่ตัด Hardline ออกไปเพราะว่า Battlefield Hardline เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเป็นตำรวจฮะในโลกปัจจุบันหรือเกือบจะปัจจุบันนะครับซึ่งตัด Battlefield Hardline ไปก็เหลือภาค3กับภาค4ดูกราฟิกฮะกราฟิกยังใหม่ก็ตอบ4อันไหนกราฟิกใหม่ตอบภาคใหม่เอาไว้ก่อนก็ไม่3ก็4ก็ตอบ4ครับผมจัดไปต่อมาฮะภาพนี้เกมอะไร GTA แน่นอนล่ะแต่ภาคไหนออนไลน์ภาค4หรือภาค5เราก็มาซูมภาพดูฮะดูซ้ายบนฮะ GTA ออนไลน์จบเลยฮะง่ายเลยต่อมาฮะข้อ10ภาพนี้เกมอะไรคืออันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันคือเกมอะไรแต่ดูจากช้อยฮะ Left 4 Dead Killing Floor 1 2ซึ่งตัด Left 4 Dead ออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีภาพตัวละครอื่นนะฮะก็เป็น Killing Floor แหละถ้าไม่1ก็2กราฟิกก็ดูไม่เก่านะครับก็ตอบ2แล้วกันต่อมาครับข้อ11ภาพนี้คือเกมอะไรMinecraft GTA Ark อันนี้ง่าย Minecraft จะเป็นแบบว่าบล็อกสี่เหลี่ยม8บิตตัดออกไป GTA ตัวละครก็ไม่ใช่แบบนี้ฮะก็จะมีแผนที่เพราะฉะนั้นก็ตอบ Ark ครับผมต่อมาฮะข้อ12นี่เกมอะไร Battlefield แน่ๆล่ะแต่ภาคไหนมี1942 1943แล้วก็ Battlefield 1ซึ่งแน่นอนนะ1942กับ1943เป็นภาคเก่าฮะกราฟิกใหม่ระดับนี้ก็ต้อง Battlefield 1แน่นอนต่อมาครับข้อ13 Ghost Recon Future Soldier Ghost Recon Wildland Ghost Recon 1นะฮะแล้วก็มาดูภาพบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นภาค Wildland Ghost Recon 1เนี่ยไม่ใช่แน่ๆฮะก็เหลือ Future Soldier กับ Wildland ซึ่ง Wildland เนี่ยยังใหม่อยู่เพิ่งแบบมาไม่นานนี้ต้องก็ตอบ Wildland ไปครับผมข้อ14นี่คือเกมอะไรง่ายมากครับผม Overwatch เลยไม่ต้องดูช้อยเพราะว่าเกมนี้มีเอกลักษณ์มากก็คือปืนแปลกๆครับปืนอวกาศแล้วก็มีโลโก้ตรงกลางอะฟ้าๆแล้วดูด้านบนฮะก็จะมีคำว่า Overtime เล่นซึ่งเล่นกับคำว่า Overwatch ของชื่อเกมซึ่งเขาจะชอยเขาจะหลอกว่าเป็นโอเวอร์ไทม์ซึ่งไม่มีเกมชื่อโอเวอร์ไทม์กับโอเวอร์แอคครับผมก็เป็น Overwatch แน่นอนเพราะว่าถ้าในอดีตเก่า
าจจะมีเกม Overtime หรือ OX ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกราฟิกระดับนี้ระดับ PS4 อย่างนี้ฮะก็เป็น Overwatch แน่นอนฮะข้อ15ภาพนี้เกมอะไรซึ่งสังเกตได้ว่าภาพจะเป็น4ต่อ3เป็นภาพเก่าฮะก็ Virtual Cop แน่นอนแหละแต่1 2หรือ3ก็จริงๆอ่ะก็ดูปุ๊บก็ตอบได้เลยทันทีว่า Virtual Cop ภาค2ครับผมเพราะว่าเล่นบ่อยเล่นบ่อยชอบก็ถ้าเป็น Virtual Cop 3เนี่ยก็จะมีเฉพาะอาร์เคดนะครับเท่าที่ผมทราบมาจะไม่ลงเครื่องอื่นมีอาร์เคดอย่างเดียวก็คือเป็นเกมตู้ที่ไปยืนยิงฮะส่วนภาค2กับภาค1ก็จะแตกต่างกันไม่มากหมายถึงด้านกราฟิกนะฮะแต่ว่าภาพนี้เป็นภาค2แน่นอนต่อมาครับข้อ16Sleeping Dog Watch Dog 1 Watch Dog 2เรามาดูรูปขยายนะฮะดูซ้ายบนมีคำว่า Hack ครับผม Hack เนี่ย Watch Dog แน่นอนและ1หรือ2แต่พอดีว่าผมเล่นทั้ง1ทั้ง2แล้ว2เนี่ยกราฟิกจะสวยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะก็ตอบ2เลยง่ายซึ่งฉากตรงนี้เป็นฉากสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเซฟสักเท่าไหร่ผมจำได้แม่นครับผมต่อมาข้อ17ภาพนี้เกมอะไรฮะ ดูจากช้อยเลนโบซิสเลนโบซิสไม่มีอ่ะเลนโบซิสเลนโบซิสซีดเลนโบซิกซีดตอบเลยครับเลนโบซิกซีดง่ายมากถ้าเกิดว่าเขาเอาช้อยอื่นมาแบบถ้าเลนโบซิกเวกัสอะไรเงี้ยอาจจะยากแล้วต่อมาครับข้อ18สไนเปอร์ภาคไหนสไนเปอร์อีลิตภาคไหน2 3 4ตอบ4เลยครับเพราะมันใหม่สุดง่ายดีฮะตอบ4เลยจบข้อ19สไนเปอร์โกสต์วอริเออร์ภาคไหน1 2 3ฮะกราฟิกก็ยังใหม่อยู่ก็ตอบ3ครับผมง่ายมั้ยอย่าหาว่าผมมั่วเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะภาคใหม่อ่ะกราฟิกมันสวยกว่านะเราดูก็รู้ว่ามันเลขไหนถ้าเขาแบบมีช้อยมาหลอกเช่นแบบเลข5อะไรเงี้ยมันยังไม่ออกเนาะมันก็อาจจะแบบตอบผิดได้อะไรเงี้ยมีสิทธิ์ข้อสุดท้ายแล้วเดินมาด้วยความรวดเร็วภาพนี้คือเกมอะไร Far Cry 3 4 Primal ง่ายมากเลยภาคล่าสุดก็คือภาคไพรมอลครับผมดูจากธนูฮะดูจากธนูดูจากความรกของต้นไม้ฮะแปลว่าเครื่องมีกราฟิกสูงฮะก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดก็ไพรมอลครับผมจบง่ายสบายชิลฮะคุณคือโคตรพ่อโคตรแม่เกมเมอร์ตอบถูก20ข้อเต็มรู้จักเกมมากจริงๆและเล่นทุกวันจริงๆผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้รู้จักทุกเกมผมก็มั่วเอาบ้างแหละก็ตอบครั้งเดียวอ่ะได้20เต็มเลยก็ถือว่ามั่วฟุกถูกครับผมก็เนี่ยฮะวันนี้จุกุยควิสครับผมมีเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้ทำเพิ่มสนใจก็แนะนำมาได้ครับผมว่าอยากจะได้ควิสไหนให้ทำให้ดูหน่อยก็ยินดีทุกคำเสนอแน่ครับผมเผื่อเพื่อนๆจะได้เล่นตามแล้วก็เอาผลลัพธ์ไปโชว์เพื่อนๆคนอื่นหน้า Facebook ครับผมอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe ฮะขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld